จ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์สุขผ่องใสสุขสุขไว้ใกล้พระธรรมฟองอังไพให้จิตใจสุขสุขมีพลังปล่อยการพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูดในมนต์ขลังเติมพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังเติมเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักสงบใจทำเป็นวุฒิไร้ทุกข์โทษสุขผลปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทวนทุกท่านสุขสันเทินเปิดพระธรรมสุขสุขมือทองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความรอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16และ17 18วันนี้ก็มาฟังกันที่วันอังคารที่25มิถุนายนพระพุทธศักราช2567แรม4ค่ำเดือน7แต่ว่าฟังเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยเนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีวันนี้ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่เมื่อคืนก็ขาดหายไปที่จริงก็ไปเทศเมื่อวานก็ไปเทศที่วัดธรรมถาวรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็เทศช่วง9โมงครึ่งไปถึงเกือบๆ10โมงฉันเพลเสร็จก็รีบกลับก็มาทันนะมาทันรายการแต่ว่าผมมาถึงนะสุขภาพมันไม่ค่อยดีไม่เอื้ออำนวยก็เลยออกเฉพาะวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ก็ส่งคลิปเสียงไปให้ทางสถานีวิทยุออกส่วนรายการถ่ายสดทางเฟซบุ๊กนั้นตั้งใจงดเพราะสู้ไม่ไหว
แม้วันนี้ก็ยังครั่นเนื้อครั่นตัวอยู่บ้างคือไอมากพอสมควรเสมหะเยอะและก็มีน้ำมูกก็คงจะเป็นหวัดนั่นแหละประกอบกับว่าวันนี้เมื่อเช้านี่ฉันเช้าเสร็จแล้วก็โน่นไปอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปร่วมงานยกอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดวชิรธรรมารามซึ่งเป็นวัดที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ริเริ่มขึ้นแล้วก็สร้างจะได้สวยงามใหญ่โตก็ไปแต่เช้าใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งวิ่งรถไปใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งผ่านทางด่วนตลอดออกจากวัดราชาธิวาสวิหารไปถึงวัดวชิรธรรมารามก็ใช้เวลาชั่วโมงไปถึงก็ได้นั่งพักผ่อนหน่อยหนึ่งได้เวลาก็สัก9โมงกว่าๆก็เข้าไปร่วมพิธีก็พอนั่งกันอยู่ได้นะญาติโยมก็ไปเยอะพระก็มากพอสมควรแต่ว่าไปนี่ไปร่วมพิธีไม่ได้ไปประกอบพิธีไปนั่งให้จะเรียกว่ายังไงเรื่องจากว่าได้รับอาราธนาไปให้ไปร่วมพิธีก็ไปร่วมพิธีใช้รถเครนยกพระอนุสาวรีย์นั้นก็เท่าครึ่งคุณจริงสร้างด้วยเท่าสำริดปฏิสถานหน้าพระอุโบสถก็ยกเรียบร้อยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีไปปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ว่าไปจนกระทั่งเสร็จตรงนั้นเรียบร้อยก็ฉันภัตตาหารเพลฉันภัตตาหารเพลเสร็จก็แยกย้ายกันกลับก็ใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนั่งรถขึ้นทางด่วนตลอดกลับมาถึงก็บ่ายโมงเสร็จมีประชุมกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยมหามะกุฏราชวิทยาลัยก็ประชุมออนไลน์นั่งประชุมอยู่ที่ห้องแต่ว่าไปโผล่หน้าในที่ประชุมก็พอว่าไปได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอีกเสร็จเรียบร้อยก็ได้เรื่องได้ราวประธานก็คือท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปิดประชุมเสร็จก็ลงไปนั่งที่ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่อยหนึ่งก็ไปนั่งก็ไปดูงานน่ะมามีงานอะไรค้างๆอยู่บ้างก็เจอบ้างก็ไปเซ็นหนังสือบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วก็
ได้รับหนังสือจากไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เอามาวางใกล้ๆมือนี่หนังสือเป็นอย่างนี้จากไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ก็พิมพ์ออกมาแล้วมีฉบับตัวอย่างก็ปรากฏว่าได้มา70หน้าทั้งปกปกสีสีก็มีคณะที่ไปกันไม่รู้ครูบุตรดูอยู่หรือเปล่านี่เล่มเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ข้างหลังปกหลังอันนี้ข้างหน้าก็ปกหน้าด้านในก็มีภาพอยู่เหมือนกันแล้วก็ปกหลังด้านในก็มีภาพเหมือนกันมีภาพที่ปกแล้วก็สีสีรอบนั้นก็เป็นสีขาวดำบ้างสลับอยู่บ้างนิดหน่อยก็ได้มารวมแล้วก็70หน้าเขาคิดค่าพิมพ์มาเล่มละ25บาทสั่งพิมพ์มา 2,000 เล่ม 2,000 ก๊อปปี้ก็เห็นทางคณะที่ไปด้วยกันก็ทยอยร่วมค่าพิมพ์มาบ้างแล้วนะครูบุตรครูนวลระหงหมวดชัยทองส่งมาคนแรก 10,000 บาทต่อจากนั้นก็ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิราภิรัตส่งมา 5,000 บาทก็นอกนั้นก็คนละ 1,000 บ้างคนละ500บ้างก็จะได้แจกกันไม่ได้พิมพ์จำหน่ายหรอกพิมพ์แจกญาติโยมสนใจจะไปเที่ยวสวิตก็เดี๋ยวไปรับก็แล้วกันเดี๋ยวจะส่งมาให้อาจารย์นวลระหงหมวดชัยทองหรืออาจารย์บุตรเรียกกันอาจารย์บุตรเอาไปเลยคนละร้อยเล่มคือบ้าส่งไปให้นะค่าส่งไม่รู้หนักหรือเปล่าเดี๋ยวไม่หนักมากเท่าไรหรอกนะเดี๋ยวก็ถึงได้แต่ว่าตอนนี้หนังสือยังมีอยู่เฉพาะเล่มต้นฉบับนะที่จำนวนเต็มนะยังไม่ออกมาจากโรงพิมพ์ออกมาจากโรงพิมพ์แล้วจะรีบส่งเพราะว่าข้างหน้านี่มีงานอยู่เยอะนะพรุ่งนี้ก็มีประชุมวันที่7หรือ27ก็มีประชุม28ก็มีประชุม28นี่วันพระก็ต้องประชุมนะนัดประชุมอยู่แล้ววันที่1ก็มีประชุมวันที่แล้วต่อจากนั้นก็เป็นเกี่ยวด้วยงานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระวชิรญาณภิกขุซึ่งผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดราชาธิวาสมิหารหรือวัดสมรายในสมัยนั้นก็ครบ200ปีปีเนี้ยองค์เสด็จเอาผนวดก็พ.ศ. 2367อยู่ปฏิบัติอุปัชฌาย์ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตคือสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นแต่แล้วก็มาเจริญกรรมฐานมา ศึกษาพระปริยัติที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็ประทับอยู่ไปถึงพ.ศ. 2379 79ก็รวมแล้วก็12ปีนะประทับอยู่ที่นี่ไปมาบ้างเพราะไปศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยที่วัดมหาธาตุนั่นแหละสำนักวัดมหาธาตุ
พราะสำนักพระอุปัชฌาย์อยู่ที่นั่นก็หลังจาก2379แล้วก็ได้รับอาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบวรนิเวศวิหารก็เสด็จไปประทับที่นั่นตลอดจนถึงพ.ศ. 2394 79 89 ก็15ปีนะ15พรรษาก็ได้รับอาราธนาให้ไปช่วยบ้านเมืองคือไปเป็นองค์พระประมุขเราลองนึกดูญาติโยมติดตามฟังติดตามชมนะว่ามีท่านผู้รู้มาบรรยายให้ฟังวัดราชาธิวาสวิหารของเราก็จะคงจะถ่ายทอดสดตลอดแหละนะแต่ว่าถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กนี่แหละแต่อาจจะเป็นช่องไหนกี่ช่องมีท่านอาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์ธงทองจันทรังสุอาจารย์อะไรอีกอ่ะชัชพลอาจารย์อะไรแล้วนะอาจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์ลืมชื่อท่านไปแล้วเดี๋ยวค่อยนึกได้ค่อยบอกก็มาพูดให้ฟังวันละท่านวันละท่านแล้วก็มีนิมนต์พระอาจารย์ทางสายกรรมฐานมาให้กรรมฐานแก่ญาติโยมที่ไปฟังนะก็แบ่งเวลากันภาคบ่ายก็คงจะเป็นทางวิชาการพอถึงภาคค่ำก็จะเป็นกรรมฐานเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนญาติโยมนะตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะวันที่7กรกฎาคมลงเสด็จออกผนวดวันที่7กรกฎาคมและวันที่7เนี่ยมาตรงกับวันเกิดของหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลเพราะฉะนั้นวันนั้นภาคเช้าก็จะมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปทั้งนอกวัดในวัดก็นิมนต์มาด้วยนะก็ขอเชิญนะญาติโยมที่มีศรัทธาจะไปทำบุญตักบาตรก็เชิญเช้าในพระจะฉันข้าวต้มก่อนที่ใต้ศาลาการประเรียนโยมคิดว่าเอาก่อนก็ไปถวายอาหารเช้าก่อนก็ได้ข้าวต้มนะใต้ศาลาการประเรียนพอเสร็จจากอาหารเช้าแล้วพระก็จะได้ออกบิณฑบาตเอาบิณฑบาตโยมก็ใส่บาตรเสร็จก็ทานอาหารกันต่อแล้วพอประมาณ9โมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มาราชทานน้ำสงฆ์ถวายหลวงปู่ซึ่งพระองค์ก็ทรงดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดสำหรับพระเถระผู้ใหญ่นะถึงวันฉลองอายุวัฒนมงคลพระองค์ก็พระราชทานน้ำสงจะมีองคมนตรีหรือผู้ใหญ่ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาประมาณ9โมงครึ่งอันนั้นทำบนศาลาการประเรียนซึ่งก็เปิดศาลาการประเรียนให้ญาติโยมได้ไปชมกันแล้วเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างนะนิทรรศการนี่ก็พอถึงวันนั้นก็
โยมก็ไปดูได้แล้วนะเสร็จพิธีรงน้ำเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายหลวงปู่เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็มีทักษิณานุปทานทักษิณานุปทานก็เสร็จแล้วก็ถวายพระตาหารเพนในพระภิกษุสามเณรก็ประมาณ100รูปเศษถวายพระตาหารเพนแล้วโยมก็รับประทานอาหารกันแล้วเราก็ส่งน้ำหลวงปู่กันก็ถึงเวลานั้นก็พักเหนื่อยหน่อยพอตกเย็นๆนี่หลวงปู่ก็จะไปกล่าวเปิดงานนิทรรศการก็เปิดนี่จะไปที่พิพิธภัณฑ์นะอาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์200ปีเป็นการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนี่เราสร้างกันมาเมื่อเริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. 2547 ขอไปก็เสร็จใช้การได้เมื่อปีพ.ศ. 2550แล้วก็เปิดให้ชมกันมาเป็นระยะระยะงานนี้เปิดด้วยเปิดให้ชมกันโยมไปชมได้ทุกวันแต่ว่าเวลาก็ต้องจำกัดบ้างนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเรามีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับราชภารกิจทางด้านการศึกษาด้านภาษาด้านโบราณคดีด้านการต่างประเทศด้านการบริหารบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอะไรบ้างเราไปฟังแล้วก็ไปติดตามชมนิทรรศการอันนี้ก็ต้องอาศัยorganizer OKMASS มาช่วยดำเนินการเพื่อให้น่าดูนะโยมจะไปยังไปแล้วมีของที่ระลึกติดไม้ติดมือบ้างนะหรือไปร่วมเป็นเจ้าภาพไปถวายเครื่องทายธรรมแก่พระภิกษุสามเณรก็ได้นะรวมแล้วทั้งในวัดนอกวัดก็ประมาณ200รูปนะนิมนต์มาเฉพาะใน100รูปแล้วก็พระในวัดด้วยหรือพระอาคันตุกะที่มาด้วยศรัทธาบ้างทุกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มาก็อยู่กันนั่นฮะมีกิจกรรมรู้สึกว่าจะมีตอบปัญหาด้วยเยาวชนก็ตอบปัญหาธรรมะด้วยต่อปัญหาก็มีรางวัลนะเปิดให้ชมการเปิดศาลาการประเรียนอบรมกรรมฐานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์สำหรับการเสวนาวิชาการแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมกันพิพิธภัณฑ์ก็มี2ชั้นนะโยมดูไม่ไหวดูชั้นเดียวก็โอ้ยไม่อยากจะลงนะมันของมันเยอะนะของมันเยอะที่จะให้ดูแล้วก็เปิดพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่ทรงผนวดเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนะก็ประมาณถึงนี่ก็ประมาณ200ปีแล้วแหละนะอาคารที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีพอสมควรไปดูนะมีอะไรกี่อย่างแล้วไม่รู้อันตมาภาพเองก็ไม่ได้ถือคู่มือมาก็เอากันว่าตอนนั้นก็แล้วกันนะมีอะไรก็ติดตามไปชมไปร่วมงานก็แล้วกันจะได้เห็นของจริงๆได้พบของจริงๆ
เรื่องเหล่านี้นี่เราหาดูได้ยากศึกษาดูได้ยากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถือว่าพระองค์เป็นผู้สำคัญเพราะได้ผ่านการผนวดมา27พรรษาทรงศึกษาพระปริยัติแตกฉานทรงได้ปริยธรรม5ประโยคแล้วก็จบไว้แค่นั้นแต่ว่าพระปริชาสามารถความรู้เนี่ยโอ้ยแตกฉานทรงรจนาพระมีพระนิพนธ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็นิทรรศการนี่ก็มีในเรื่องนี้นะ แล้วก็มีหนังสือมีอะไรต่างๆที่พิมพ์เผยแพร่รู้สึกว่าทางวัดบวรก็ทำเหรียญด้วยเหรียญร.4ทรงผนวดทางวัดก็ขอแบ่งส่วนมาเพื่อบริการแก่ญาติโยมด้วยที่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โยมไปดูแล้วก็ชมนะไปดูไปชมไปหาความรู้กันพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์ในสมัยนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะรอดพ้นหรือไม่รอดพ้นเงื้อมมือของฝรั่งหรือไม่มันเป็นเรื่องที่เกินจะเดานะแต่ว่ารอบบ้านผ่านเมืองเรานี่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งหมดไม่ว่ามาเลเซียอินโดนีเซียมาถึงกัมพูชาลาวเวียดนามพม่าไปกันเป็นแถวๆมาอยู่อังกฤษบ้างไปอยู่ฝรั่งเศสบ้างแต่ประเทศไทยเรารอดมาได้ในยุคที่พระองค์ทรงสร้างฐานแล้วก็มาถึงรัชกาลที่5ก็ได้ฐานไว้เรียบร้อยก็สามารถที่จะรักษาชาติบ้านเมืองของเราไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครได้อันนี้เป็นพระปรีชาสามารถนะและอีกส่วนหนึ่งความรู้ด้านวิชาการเราจะเห็นว่าฝรั่งทั้งโลกนี่เขายอมรับว่าคิงมงกุฎนี่มีความรู้ความสามารถในทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับที่พระองค์ทรงคิดคำนวณเรื่องสุริยุปราคาว่าจะเกิดวันนั้นเวลานั้นแล้วก็จะต้องดูที่จุดนั้นมันถึงจะพอดีก็เลยเสด็จไปที่ตำบลว่ากอนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะแล้วก็เป็นที่ที่เราก็รู้จักกันจำกันได้นะว่านี่คือสถานที่สำคัญแล้วก็เชิญฝรั่งหลายชาติไปดูก็ปรากฏว่าเขาเห็นแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าโอ้ตอนนั้นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนะก็ได้ตรงนั้นถามว่าพระองค์ไปเรียนวิทยาศาสตร์มาจากไหนอาตมาเองก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งได้มาจากพระพุทธศาสนาแต่ส่วนหนึ่งพระองค์ทรงคิดคำนวณเรื่องโหราศาสตร์พระองค์ก็เก่งนะในการที่4ก็ในคัมภีร์โหราศาสตร์เขาก็ยังเอาของพระองค์มาใส่ไว้ด้วยนะก็ไม่ทิ้งว่าตำราดูฤกษ์ยามดูดวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะก็ยังมีอยู่ถ้าด้านภาษาบาลีนี่
ถือว่าสุดยอดนะนะทรงทำให้คนไทยและคนอื่นๆนะได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเหมือนกันที่ผลงานของพระองค์ทั้งนั้นเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านทำวัดกันท่านสวดอะไรกันบ้างก็ไม่ได้มีเป็นจุดเป็นสิ่งที่แน่นอนสำนักไหนสวดอะไรก็สวดกันไปมันกระจัดกระจายแต่มาถึงรัชกาลที่4ทรงรจนาทรงบริพลขึ้นเป็นบทภาษาบาลีให้ได้สวดกันอย่างเป็นเอกภาพแบบเดียวกันที่เราสวดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเนี่ยธรรมวัดเช้าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวเนี่ยธรรมวัดเย็นก็อะไรพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตนะสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตโบเทสิโยสุจนตังกมลังวัสุโรวันดามหังตมรนังสิรสาชินินดังพุทธโยสัพพปาณินังสรณังเขมมุตตมังรองทรงรจนาไว้จังนั้นเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วก็เราชาวพุทธก็ได้มาสวดกันไปที่ไหนไปภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เราก็สวดเหมือนกันก็ไปนั่งสวดกันได้ไปต่างประเทศก็สวดบทนี้แหละฝรั่งสวดก็สวดบทนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าเราแปลไปเขียนเป็นภาษาโรมันเขียนเป็นภาษาโรมันในฝรั่งอ่านและเข้าใจก็ทำนองสวดแล้วก็ใจความหมายมันได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นทำให้การที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างนี้ก็ทำให้เราเองก็เป็นเอกภาพแล้วก็พระปรีชาสามารถที่ทรงเปล่งปราศภาษาอังกฤษเนี่ยก็ตอนผนวดอยู่ก็อยู่ประจำวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้ก็ทรงได้ศึกษาภาษาอังกฤษผู้ที่ถ่ายทอดภาษาอังกฤษถวายก็คือท่านสังฆราชปัลเลกัวสังฆราชปัลเลกัวเนี่ยจะเป็นชาวฝรั่งเศสนะแต่ว่าเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเขาก็ได้เรียนพุทธศาสนาพระพุทธพระองค์ก็ได้เรียนภาษาฝรั่งคงไม่ใช่เรียนจากสมเด็จพระสังฆราชพระองค์เดียวหรอกนะแต่ว่าหลายๆท่านครับไปมาหาสู่กันเพราะวัดราชาธิวาสวิหารหรือวัดสมรายกับสำนักของสังฆราชนี่ก็อยู่ติดกันรั้วติดกันโยมท่านก็สังกัดอยู่ที่ อะไรนะเขาเรียกว่าที่เอาโบสถ์ก็แล้วกันโบสถ์คอนเซปชั่นเนี่ยคอนเซปชันก็อยู่ติดกับวัดราชาธิวาสวิหารอยู่คนละฝั่งคลองวัดราชากันก็เป็นนั้นว่าทรงได้ความรู้ไม่ใช่ได้ความรู้เฉพาะภาษาอย่างเดียวได้กุศโลบายอะไรต่างๆของฝรั่งจะทำให้พระองค์ก็มีเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถทรงพัฒนาบ้านเมืองสร้างถนนหนนทางเมื่อก่อนเราก็คงลำบากสร้างถนนเจริญกรุงถนนอะไรเนี่ยถนนเจริญกรุงมายาวนะออกจากหัวลำโพงไปโน่นน่ะไปยานวาไปโน่นน่ะแล้วก็เรื่องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรต่างๆหลายอย่าง
สมัยก่อนเข้าเฝ้าก็แต่งตัวอย่างหนึ่งพอมาถึงรัชกาลที่4นี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ทรงให้เปลี่ยนการเข้าเฝ้าก็มีการสวมเสื้ออะไรเรียบร้อยนะก็ตามก็อาจจะตามวัฒนธรรมฝรั่งอ่ะนะแต่ว่าก็ดีขึ้นนะเรามีวัฒนธรรมที่เป็นของเราเองนะไม่ใช่ว่าเขาเอามาสวมใส่ให้เราไม่ได้เป็นขี้ข้าของฝรั่งรอดมาได้อย่างนี้นะนี่ก็เพราะฉะนั้นก็วันที่7ถึงวันที่15นะวัดราชาธิวาสวิหารนี้จะจัดฉลอง200ปีเป็นการเสด็จออกผนวดวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเรื่องหนึ่งที่ไปอัญเชิญพระอนุสาวรีย์ขึ้นประดิษฐานณแท่นประดิษฐานที่วัดวชิรธรรมารามที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยและงานนี้นี่วัดในฝ่ายธรรมยุทธก็จัดกันทั่วประเทศเลยหรือทั่วโลกก็ได้นะก็มีหนังสือแจกมีอะไรแจกโยมไปดูกันท่านมีอะไรหลายเรื่องแหละนะอาจจะมีสิ่งดีๆแจกโยมบ้างแหละนะโยมไปดูก็แล้วกันไปเยี่ยมไปทัศนศึกษาได้ความรู้ใหม่แน่นอนนะก็ว่ามาเยอะแล้วนะก็วันนี้นี่ในว่าโดยเรื่องพระสูตรนี่ก็มาเปิดที่ปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายนะปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายนี่สำหรับวันนี้ว่าด้วยพระสูตรที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าในวรรคขอไปคือไม่รวมกันในวรรคถ้ารวมเข้าในวรรคทำหมายความว่าต้องมี50สูตรเป็นตอนแต่นี่มี20สูตรก็ไม่นับรวมเข้าในวรรค20สูตรแล้วก็ตั้งแต่สูตรที่251ไปถึง271แล้วก็เรื่องก็จะกระจายอยู่หลายเรื่องเริ่มต้นด้วยเรื่องคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์เพราะท่านพระอุปัชฌาย์นะครับหรือท่านผู้เตรียมจะเป็นอุปัชฌาย์ฟังไว้หน่อยครับฟังไว้หน่อยสูตรที่251นี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้นี่เป็นอุปัชฌาย์ต้องว่ากันตรงนี้นะ5ประการคืออะไรบ้างคือประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นของพระอัสสิกะต้องมีศีลนะศีลขันธ์ของพระอัสสิกะก็คืออธิศีลและสิกขานั่นแหละสองประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นของพระเสกะพระอุปัชฌาย์ต้องมีสมาธินะพระอุปัชฌาย์จะไปโมโหในที่ให้อุปสมบทแก่กุลบุตรไม่ได้นะประการที่3ต้องประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอัสสิกะประการที่4ต้องประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นของพระเสกะปัญญาขันธ์ก็ต้องมีปัญญารู้กว้างขวางกว้างไกลพอสมควรอุปัชฌาย์โง่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าโง่ไม่เป็นนะโง่ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าโง่ไม่เป็นจังโง่ก็รู้จักโง่หน่อยต้องประกอบด้วยวิมุตติขันธ์ก
คำว่าขันขันนี่หมายถึงกองกองกองแห่งวิมุตติมันเป็นของพระเสขะวิมุตติแปลว่าอะไรวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรบ้างหลุดพ้นจากกามราคะและอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องหนักแน่นแล้วพระอุปัชฌาย์นี่เป็นผู้หนักแน่นพ้นจากอันตรายแล้วแล้วก็5ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันธ์คือเห็นญาณทัศนะคือเห็นวิมุตติญาณทัศนะเห็นด้วยมีแบบมีญาณอย่างรู้วิมุตติภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี่แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้เอานี่ก็คือสูตรหนึ่งที่อุปัชฌาย์ต้องหนักแน่นนะคือให้เป็นผู้ที่ควรแก่การเป็นพ่อพระอุปัชฌาย์นี่ก็เป็นพ่อนะเป็นพ่อคนที่สองของลูกคือลูกศิษย์อุปัชฌาย์นั้นคู่กับคำว่าสัทธิวิหาริกสัทธิวิหาริกก็แปลว่าผู้อยู่ร่วมคืออยู่ร่วมเพื่อฝึกฝนอบรมบ่มเพาะต้องดูแลอุปัชฌาย์ต้องดูแลอุปัชฌาย์ไม่ใช่อุปัชฌาย์เป็ดอุปัชฌาย์ไก่ต้องเป็นอุปัชฌาย์ไก่นะไข่แล้วก็ต้องฟักด้วยฟูมฟักอบรมบ่มเพาะถ้าอุปัชฌาย์เป็ดนี่ไข่และทิ้งไข่และทิ้งใครจะฟักไม่ฟักก็ตามใจนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปัชฌาย์ต้องดูแลลูกศิษย์นะนี่เดี๋ยวนี้ท่านก็ฝึกฝนอบรมเยอะนะอุปัชฌาย์เนี่ยแต่ก็ยังมีอุปัชฌาย์ที่ล้วมอยู่น่ะบวชให้แล้วก็ไปบวชให้แล้วก็ไปหรือว่าบางครั้งบางทีท่านก็อบรมว่าดีแล้วแล้วว่ามันไม่ไปพอบวชแล้วมันจะไปอ่ะโอ้ยไปโน่นบ้างนี่บ้างทำโน่นบ้างทำนี่บ้างจะไปทุดงบ้างไปกรรมฐานบ้างยังไม่พ้นต้องอยู่กับอุปัชฌาย์นี่5พรรษานะพระถึงจะออกได้นะต้อง5พรรษานะพ้นนิสัยนวกะแล้วพ้นความเป็นนวกะแล้วแม้แต่พ้นจากความเป็นนวกะคือผู้ใหม่แล้วนี่ถ้ายังไม่เรียบร้อยก็ยังปล่อยไม่ได้ต้องอบรมบ่มเพาะอยู่ให้เข้าที่เข้าทางถ้าหากว่าอุปัชฌาย์เข้มแข็งดูแลอย่างนั้นพระที่บวชมาใหม่บางทีแกก็ไม่รู้หรอกเยอะกว่าอันนี้ก็จะทำได้อันนี้ก็จะทำได้ก็เป็นนิสัยที่เคยเป็นมาแต่สมัยคฤหัสถ์แล้วจะมาทำอะไรได้เหมือนคฤหัสถ์เนี่ยบางอย่างมันไม่ใช่ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็เลยก็อึดอัดก็เลยไม่อยากจะปฏิบัติอันนี้อยากจะหลีกเล่นออกจากครูบาอาจารย์ออกจากอุปัชฌาย์เพราะฉะนั้นโบราณท่านถือว่าอุปัชฌาย์นี่คือพ่อลูกจะดื้อรั้นไม่ได้ต้องเชื่อฟังต้องเชื่อฟังและต้องปฏิบัติตามอุปัชฌาย์ก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ถ้าเห็นว่าลูกยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ก็อย่าเพิ่งปล่อยให้พร้อมก่อนให้พร้อมก่อนไม่ต้องไปรีบร้อนนักแต่ถ้าไปพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตไว้ว่าให้
ให้มีพระอาจารย์ดูแลให้มีพระอาจารย์ดูแลเรียกว่าเป็นธรรมุตเทศาจารย์เป็นนิสยาจารย์อะไรต่างๆต้องไปพึ่งพักพิงอาจารย์ฝ่ายศิษย์ก็ออกจากอุปัชฌาย์แล้วต้องไปเคารพนับถือครูบาอาจารย์เหมือนกับอุปัชฌาย์นั่นแหละต้องปฏิบัติเหมือนกันศิษย์นั้นจึงจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตสมณะได้นั่นเป็นข้อที่251นะท่านทั้งชนทั้งหลายแล้วอาตมาก็จะข้ามไปถึงข้อ271นั่นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการควรเจริญเพื่อกำหนดรู้ราคะโทสะโมหะของตนเพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละเพื่อสิ้นไปเพื่อความเสื่อมไปเพื่อคลายไปเพื่อดับไปเพื่อสละเพื่อปล่อยวางราคะโทสะโมหะภิกษุทั้งหลายทำ5ประการควรเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละเพื่อสิ้นไปเพื่อเสื่อมไปเพื่อคลายไปเพื่อดับเพื่อสละเพื่อปล่อยวางซึ่งโทสะความโกรธโมหะความหลงโกธะก็ความโกรธเหมือนกันแต่ว่าต่างจากโทสะนิดหนึ่งโทสะนั้นมันจิตถูกราคะกลุ่มรุมทำร้ายโกธะในความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมักขะลบหลู่คุณท่านปราศตีตนเสมออิจฉาความอิจฉามัจฉริยะความกระหนีมายาเจ้าเล่ห์สาถริยะโอ้อวดสัมภะหัวดื้อสารัมภะแข่งดีมานะความเย่อหยิ่งจองหองอติมานะเย่อหยิ่งจองหองอย่างยิ่งนะมัทะมัวเทามัวเมาประมาทะเลินเล่ออันนี้ก็เป็นอุปกิเลสนะเป็นอุปกิเลสอุปกิเลส16แต่ในข้อนี้เนี่ยไม่มีโลภะจริงๆโลภะโทสะโมหะอภิชฌาวิสมะโลภะโทสะโมหะว่าดังนั้นตามลำดับทั่วไปในอุปกิเลส16ก็ต้องมาจากตัวนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคล้ายๆกันสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันความละเอียดมันต่างกันกิเลสเหมือนกันอะอย่างเช่นโกธะเนี่ยความโกรธอุปนาหะผูกโกรธโกรธแล้วไม่โกรธเฉยๆผูกไว้อีกผูกโกรธก็คือพยาบาทต่อไปมักขะลบหลู่คุณท่านพอโกรธแล้วก็มักจะลบหลู่คุณมองไม่เห็นความดีของคนอื่นเลยปราศพอมักขะแล้วลบหลู่คุณท่านแล้วก็ตีเสมอทีนี้เหมือนสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องตีเสมอปราศนี่มันเยอะมากเลยนะผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้สูงอายุน้อยอายุไม่โอ้โหเขาวิพากษ์กันน่าใจหายนะบางครั้งบางทีเราเป็นพระในนึกไปแล้วก็ใจหายวับกันนะที่เขาตีตนเสมอนะพวกเกิดมาเรียกว่าอะไรฟันน้ำนมยังแทบจะไม่หลุดเลยไปพูดด่าคนโน้นประนามคนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันเรามันไม่ได้ผ่านการอบรมบ่มนิสัยมาอย่างนั้น
ฟังแล้วใจหายเลยใจแป้วเลยว่ากันจริงๆแล้วรับไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้ที่เขาไปออกไปโย่ด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความเป็นคนไทยเหลืออยู่เลยมันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เขาเป็นไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขามีความการได้อบรมบ่มเพาะมาอย่างไรคณะบรรพบุรุษเขาอบรมสั่งสอนกันมาอย่างไรครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่สำหรับเราแล้วก็อยู่ในศาสนาเนี่ยเราฟังแล้วโอ้โหสงสารพ่อแม่สงสารครูบาอาจารย์นะไม่รู้ใครเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้เป็นเช่นนั้นมักขาลบหลู่คุณตั้นคุณท่านเนี่ยปราศาสตีตนเสมอเนี่ยแล้วก็ไปอิจฉาก็คืออิจฉาริษยานั่นแหละคนอื่นดีกว่าตนก็รับไม่ได้คนอื่นรวยกว่าตนก็รับไม่ได้แล้วก็ไปใส่ความเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันกี่โกงอย่างนั้นอย่างนี้ทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่มีอะไรหลักฐานมาบอกว่าทำอย่างนั้นมันทำผิดมาอย่างนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนะใครขอร้องก็ไม่ฟังกลายเป็นคนหัวดื้อแล้วก็แข็งดีมานะนี่ก็คือย่อหยิ่งจองหองในที่สุดก็ประมาทเพราะฉะนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันนี้ก็พูดอะไรไปก็รับผิดชอบคำพูดนะแต่ว่าขอญาติโยมสาธุชนติดตามฟังดูด้วยก็แล้วกันว่ามันนึกดูก็แล้วกันว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะคนสมัยนี้กับคนสมัยก่อนอาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นหัวกรรมครึโบราณแต่ที่ฟังแล้วมันก็ยังรับไม่ได้นะไม่รับไม่ได้ก็ต้องอยู่กันสังคมอย่างนี้นะว่ากันไปพูดไปพูดมาเวลาจะหมดแล้วนะเวลาจะหมดก็ต้องขอเจริญพรลากันแหละก็ขออำนวยพรนะให้ทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังนี้มีความสุขความเจริญมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคุ้มครองพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาให้มีพลานามัยสมบูรณ์แหละนะอย่ามาเจ็บป่วยเหมือนอาตมาก็เป็นป่วยไม่มากหรอกพรุ่งนี้ก็คงจะหายนะแล้วก็มาว่ากันฟังกันใหม่พรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีนะจงมีแด่ทุกท่านเจริญพรว่าไปจนครบไปนะมีใครเข้ามาบ้างโอ้สฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงมาทันการนะวันนี้นะนึกว่าหายไปได้แล้วก็ไม่มีใครมากกว่านี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้เครื่องเป็นยังไงนะนี่มีสมศรีลักษณะวิลาศกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสิกขมานาสุภัททาสมทรงอ๋อสาธุแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุพุทธภาวนาวิปัสสนานี่ปากช่องนะสาธุหลวงปานลักษณะวิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุนายจริงใจกราบสาธุครับสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับสาธุอาจารย์ต้าสิทธิมงคล
นมัสการสาธุครับสาธุมณีแสงจันทร์น้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุพรรณีวันดีสาธุ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 ไพศาลรัตนวงกุลกราบนมัสการครับสาธุเกลเกียรติเก่งสาธุน้อมถวายน้อมกราบพระคุณเจ้าสาธุสาธุสาธุครับนี่เกลเกียรตินะรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับวันนี้อยู่ไหนไม่รู้อยู่สุพรรณหรืออยู่ชนนะขับรถไปขับรถมาก็ฝนตกๆนะระมัดระวังใจเย็นๆกฤษดาเมืองแสงกราบสาธุครับท่านสาธุลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุนครสวรรค์ฝนตกหรือเปล่าเนี่ยกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุนันทาเกศสอนน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุกิตติศักดิ์ศิลปประพันธ์สาธุสาธุสาธุครับมากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ที่เคารพรักยิ่งจากลูกศิษย์สาธุลูกศิษย์เกลือกเกียรติก็ยังบอกว่ากราบพระคุณเจ้าขอให้ธาตุขันธ์พระคุณเจ้าแข็งแรงสมบูรณ์สดใสครับเดี๋ยวพวกนี้ก็หายแล้วสิริพงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุสืบพงธรรมชาติโอ้ท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สืบพงธรรมชาตินมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นสาธุสุดท้ายมาพอดีก็สงสัยว่าเครื่องเป็นยังไงรู้สึกว่าสมาชิกหายไปเยอะมันจะเป็นเพราะเน็ตหรือว่าเพราะอะไรก็ไม่ทราบพรุ่งนี้รายงานหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรใช้ไอโฟนเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าไอโฟนมันไม่เวิร์กก็จะกลับไปใช้ Samsung ต่อนะแต่ Samsung มันวางนอนไม่ได้มันเมื่อก่อนมันได้แต่ตอนหลังมันไม่ได้ซะแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงระบบของเขาเดี๋ยวก็เอาตอนนี้แล้วกันนะวันนี้สวัสดี